แล้วเข้าใจอ่ะอ่านเรื่องแล้วเข้าใจเรื่องไหมมาดูกันนะเข้าใจเรื่องไหมเหตุใดพลายงามจึงต้องจากแม่ไปอยู่กับย่าเพราะกลัวคุณช้างเพราะอะไรคะเพราะกลัวคุณช้างเหตุใดพลายงามจึงต้องจากแม่ไปอยู่กับย่าเพราะเพราะกลัวขุนช้างจะทำร้ายอีกใช่ไหมเพราะเขาตอนนี้ขุนช้างคิดว่าพลายงามทำไมละตายแล้วขุนช้างรู้ไหมว่าตอนนี้พลายงามรอดรู้ไหมไม่รู้เพราะนางวันทองบอกไหมไม่บอกก็ให้คิดว่าขุนช้างพลายงามทำไมไปแล้วตายไปแล้วนะคะนางวันทองก็ไม่พาลูกกลับบ้านก็อยากให้เรื่องมันเงียบไปเลยคิดว่าตายก็ให้ตายไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตายไหมไม่ตายนะคะเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอยู่กับย่าอ้าวคำถามที่สองนางวันทองรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกต้องจากนางไปเศร้าโศกเสียใจนะนางรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแล้วนางก็คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเพราะนางเชื่อว่ามันคงเป็นเวรกรรมของนางที่จะต้องพัดพรากจากคนที่รักนางพัดพรากจากใครมาบ้างขุนแผนนางต้องพัดพรากจากขุนแผนแล้วยังต้องมาพัดพรากจากพลายงามซึ่งเป็นลูกอีกนะคะวิธีที่นะทำให้นางตัดใจได้ก็คือนางคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงได้ไหมเวรกรรมไม่ได้ใช่ไหมคะอ้าวเสบียงที่พลายงามนำติดตัวไประหว่างเดินทางต่างปัจจุบันอย่างไรเพราะเหตุใดพลายงามแม่ของพลายงามเตรียมอะไรให้เขาบ้างเตรียมพวกอะไรคะตั้งแต่กระเป๋าเลยเนี่ยเปรียบเทียบเลยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เราคุณแม่เราจะต้องเตรียมอะไรให้เราเอาอะไรใส่ของต้องเป็นเป้เป็นกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้หรือไม่สมัยนี้ก็เป็นกระเป๋าที่มีทำไมคะล้อมีล้อลากใช่ไหมแต่มาเปรียบเทียบกับพลายงามพลายงามต้องใช้กระเป๋าอะไรไถ่ก็คือถุงผ้าแล้วก็เย็บเอาเองใช่ไหมอ่ะของที่อยู่ในกระเป๋ามีเสื้อผ้าไปไหมไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ล่ะโอ้โหชุดสารพัดชุดข้างนอกชุดข้างในผ้าเช็ดตัวผ้าห่มสารพัดแปรงสีฟันยาสีฟันสารพัดเลยอ่ะอาหารนางวันทองเตรียมอะไรให้ลูกส้มลีส้มผลไม้เท่าที่หาได้ของที่มันไม่เสียใช่ไหมคะอย่างพวกเราเนี่ยจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอาหารใช่ไหมเตรียมต้องเตรียมไหมไม่ต้องเลยเพราะทำไมคะหาซื้อได้ตลอดทางของมีค่าเงินทองที่นางเตรียมให้ลูกคือแหวนแล้วก็พวกทองอะไรพวกเนี้ยถ้าเราจะเดินทางไปไหนไกลๆคุณแม่จะให้แหวนให้ทองไหมต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสมัยนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเงินและแถมที่สำคัญจะต้องมีอะไรติดตัวให้ลูกไปด้วยฮะมีอะไรนะโทรศัพท์ทำไมต้องเตรียมโทรศัพท์ไปให้ด้วยต้องติดต่อก็ได้ดูตลอดเวลาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ลูกไปถึงไหนแล้วอยู่อย่างไรกินอย่างไรแต่พอย้อนมาถึงนางวันทองกับพลายงามเขามีอะไรที่จะติดต่อกันได้บ้างไหมไม่ได้ก็ได้แต่ทำไมกันคิดถึงกันนางก็คิดสารพัดว่าลูกจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะนอนอย่างไรนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามส่งไมค์ไปข้างหลังได้ข้อคิดอะไรส่งไปข้างหลังเลยวันนี้ยังไม่ได้ถามฉนันทิดาฟยดากันซินีเลยอ่ะฉนันทิดาค่ะฉนันทิดาได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามการที่เราเป็นลูกค่ะควรทดแทนบุญคุณนะคะอะไรนะคะ
การที่เราเป็นลูกอะค่ะเราต้องทดแทนบุญคุณเป็นลูกต้องรู้จักทดแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณในตอนนี้นะใครทดแทนใครได้ข้อคิดอะไรตอนนี้ค่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยตอนที่พายงามเกิดและตอนที่ขุนช้างมันทำร้ายพายงามจนกระทั่งพายงามอยู่ไม่ได้เนี่ยพายงามต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยจากเหตุการณ์ตอนนี้ถามว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรกันสินีอ้าวคิดไปก่อนนะชนันทิดาเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่เราไม่ควรทำร้ายผู้อื่นค่ะไม่ควรทำร้ายผู้อื่นใครทำร้ายใครขุนช้างทำร้ายพายงามค่ะขุนช้างทำร้ายพายงามเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะขุนช้างทำร้ายพายงามซึ่งเป็นลูกเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะทำร้ายเด็กทารุณกรรมเด็กอ้าวย้อนมาดูปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีแสดงว่าสังคมของเรามันก็ทำไมคะยังไม่เหมือนสมัยก่อนมันก็เป็นแบบนี้เลยนะใช่ไหมคะก็มีการทำร้ายร่างกายกันเหมือนกันอ้าวฟยดาล่ะคะข้อคิดตอนนี้คืออะไรเราไม่ควรคิดร้ายต่อผู้อื่นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของตนเราก็ควรดูแลเลี้ยงดูให้เหมือนกับลูกของเราค่ะนะรักแม่ก็ต้องรักลูกด้วยนี่เอาแต่แม่ลูกไม่เอา ใช่ไหมอะไรอีกใครเพิ่มเติมอีกใครมีอะไรเพิ่มเติมอีก การที่เราจะเชื่อใจไว้วางใจคนเนี่ยทำไมคะพายงามนี่เชื่อใจไว้วางใจขุนแผนไหมเอ้ขุนช้างไว้ใจไหมไว้ใจการที่เราเชื่อใจไว้วางใจคนอื่นมากเกินไปมันก็ทำไมคะอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเราเองก็ได้ใช่ไหมคะทั้งที่เนี่ยเขาคิดว่าเป็นพ่อเป็นพ่อของตัวเองใช่ไหมก็ยังมาทำร้ายตัวเองได้ใช่ไหมไม่ควรจะไว้ใจใครมากเกินไปนะคะอ่ะเอาทีนี้มาดูกิจกรรมนี้นิดหนึ่งตรงนี้นักเรียนต้องหยิบสมุดขึ้นมาแล้วค่ะเขียนแสดงความคิดจากเรื่องหยิบสมุดขึ้นมาเขียนแสดงความรู้ความคิดจากเรื่องนะคะเขียนแสดงความรู้ความคิดจากเรื่องเอาเขียนคำสั่งไว้เขียนแสดงความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องนะอ่ะให้เขียนอะไรนี่เลยค่ะเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยของตัวละครต่อไปนี้นะเขียนแสดงเมื่อกี้นักเรียนเขียนว่าอะไรนะเขียนแสดงความรู้ความคิดจากเรื่องอ่ะคนที่1เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวละครเกี่ยวกับพลายงามพลายงามเป็นคนอย่างไรแล้วก็เขียนไปค่ะว่าพลายงามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวละครพลายงามมีนิสัยอย่างไรอ้าวลองเขียนตามความคิดของนักเรียนถามว่าตรงนี้นักเรียนจะเขียนเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมคะเขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะคุณครูถามความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีใครคิดเหมือนกันแน่ดูที่แต่ละคนคิดอย่างไรอ้าวลองเขียนออกมาพายงามเป็นนิสัยของพายงามเป็นอย่างไรลองวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยของพายงามจากเรื่องพายงามเป็นคนอย่างไรการที่เขาต้องเดินทางไปกาญจนบุรีตามลำพังคนเดียวเดินทางไปตั้งวันครึ่งการที่เขา เป็นเด็กที่ทำไมคะฮะเป็นเด็กอะไรนะเป็นเด็กเล็ก
แล้วยังไงอีกเชื่อใจไว้วางใจในตัวขุนช้างเพราะคิดว่าขุนช้างเป็นพ่ออ่ะเดี๋ยวคุณครูไล่ถามทีละคนนะเขียนก่อนเกี่ยวกับนิสัยของตัวละครคือตัวที่หนึ่งคือพลายงามแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับนิสัยลักษณะนิสัยของพลายงามอ่ะเริ่มจากสาวสินว่าไงคะแสดงความคิดเห็นหน่อยพายงามเป็นเด็กกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสเป็นเด็กอดทนเชื่อใจไว้วางใจในตัวขุนช้างคิดว่าขุนช้างเป็นพ่อครับกตัญญูกตัญญูรู้คุณคนเชื่อใจไว้วางใจผู้อื่นใช่ไหมอ่ะธัญรัตน์พายงามค่ะเป็นเด็กที่ช่างพูดช่างเจรจาค่ะน่ารักค่ะมีความกตัญญูและไว้วางใจขุนช้างมากค่ะพายงามเป็นเด็กที่มีความมานะพยายามอดทนและยังเป็นเด็กที่มีความคิดก้าวไกลเฉลียวฉลาดด้วยค่ะตรงไหนที่บอกว่าก้าวไกลก็ตอนที่ไปบ้านของย่าค่ะที่กาญจนบุรีค่ะพายงามจะไม่ปรากฏตัวก่อนค่ะแต่ว่าจะทำเป็นแบบว่าแกล้งค่ะแกล้งคุณย่าค่ะเพื่อตามนิสัยของเด็กอะค่ะมีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดตามนิสัยของเด็กอะนะค่ะถ้าเข้าไปเฉยๆย่าไม่ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะสิงหนาฏทำไมอะคะทำไมต้องร้องพายงามมีนิสัยดีรักพ่อแม่มากและขุนช้างพายงามไว้วางใจขุนช้างคิดว่าขุนช้างเป็นพ่อครับต่อไปคนที่2พายงามมีนิสัยดีไม่เคยโกหกเขาเป็นคนที่รักพ่อ เป็นเด็กที่กตัญญูร่าเริงแจ่มใสเราคิดว่าเราพูดกันคนละเรื่องครูบอกว่าต่อไปคนที่2นี่คุณครูจะเปลี่ยนตัวละครใหม่เป็นตัวที่2 ไม่เป็นไรเมื่อกี้หนูบอกว่าพายงามก็ทำไมนะไม่โกหกไม่อะไรนะคะไม่โกหกไม่โกหกนะคะไม่โกหกนะเดี๋ยวแม่หยุดก่อนนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนตัวละครก่อนอ่ะเขียนไปตัวที่สองค่ะให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนางวันทองอ่ะละทีนี้แหละเขียนจีนางวันทองเป็นอย่างไรต่างคนต่างความคิดให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับนางวันทองเอาเฉพาะในตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนเหตุการณ์ตอนนี้ตอนกำเนิดพลายงามเนี่ยตอนที่ลูกของนางถูกขุนช้างทำร้ายแล้วนางต้องให้ลูกเดินทางไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้นะคะนิสัยลักษณะนิสัยของนางวันทองนักเรียนว่าตอนนี้ใครมีบทบาทมากเลยพลายงามกับใครแล้วนางวันทองไม่มีบทบาทเลยเหรอคะตอนนี้มีเยอะนะอ่ะพลายงามวันทองค่ะนางวันทองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนางวันทองมีนิสัยที่รักลูกของตัวเองมากครับแค่นี้เหรอเขาโกรธขุนช้างไหมตอนที่ขุนช้างฆ่าลูกเขาเนี่ยเขาโกรธไหมโกรธครับโกรธแต่ก็ทำไมแต่ก็ทนครับทนทำไมจึงทนล่ะเพราะว่าไม่มีที่พึ่งครับไม่มีที่พึ่งแล้วถ้าโวยวายไปคิดว่าพลายงามจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนางต้องมีความอดทนเพราะว่านางฉลาดพอใช่ไหมคะต่อไปประพลนางวันทองเป็นไงบ้างอ่ะ
มีนิสัยรักเดียวใจเดียวรักลูกมากฉลาดเดี๋ยวรักเดียวใจเดียวนางวันทองรักใครขุนแผนขุนแผนนะถึงแม้ว่าจะอยู่กับขุนช้างแล้วไม่รักขุนช้างบ้างเลยเหรอรักไหมคิดว่าเขารักขุนช้างไหมรักแต่ก็คงจะน้อยกว่าขุนแผนนะครับอ่ะนรงธรนางวันทองเป็นยังไงคะเป็นคนที่ห่วงลูกน่าสงสารสวย มีความอดทนมีความฉลาดรักรักเดียวอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่านางวันทองสวยก็ใครๆก็อยากได้ครับโหเนาะใครๆก็อยากได้ข้อเสียของนางวันทองคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับฮะนางวันทองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ทำไมนะตั้งแต่เป็นสาวแล้วสมัยที่ขุนช้างไปเกี่ยวพาราศีเนี่ยนางไม่ชอบนางจะทำไมเลยเกลียดข้อเสียของนางคือนางเป็นผู้หญิงที่ปากจัดนางปากจัดนะนางด่าคำหมุงจงเฉงเลยแหละนั่นเลยลองไปหาอ่านดูนะอ่านด่าคำด่าของนางวันทองนะอ่ะต่อไปอีกตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นคือเจ้าขุนช้างอ้าวเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขุนช้างอ้าวเขียนค่ะเขียนเวลานักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเขียนวิพากษ์วิจารณ์นะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงภาษาที่ใช้จะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพวิจารณ์อุ๊ยไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเลวแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมถือว่ามีมารยาทในการเขียนในการวิพากษ์วิจารณ์ไหมไม่มีเขานิสัยไม่ดีก็ต้องใช้พยายามใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลไม่ใช่ใช้คำว่าเลวถ้าเลวแบบนี้ใช้ได้ไหมถือว่าใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะคะต้องพยายามใช้ถ้อยคำที่สุภาพพานุพันธ์ขุนช้างเป็นยังไงคะขุนช้างมีนิสัยที่ชอบแย่งนางวันทองจากขุนแผนครับคือชอบแย่งอ่ะแล้วไงอีกติดเหล้าฮะชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าแล้วก็หัวร้าน เดี๋ยวเอานิสัยหัวร้านเป็นยังไงคุณครูบอกว่าเอาลักษณะนิสัยค่ะหัวร้านมันเป็นรูปลักษณ์มันไม่ใช่ใครทำนิสัยหัวร้านให้คุณครูดูได้บ้างทำไม่ได้อ่ะนิสัยของเขาคือชอบแย่งนางวันทองจากขุนแผนแล้วตอนที่พาพลายงามไปฆ่าเนี่ยนิสัยเป็นไงเนี่ยใจคอนิสัยโหดร้ายใจคอโหดร้ายนะอ่ะต่อไปสหรัฐขุนช้างเป็นผู้ที่ขี้โมโหครับโมโหง่ายแล้วไงอีกขี้เหล้าแล้วไงอีกจิตใจเป็นไงจิตใจโหดร้ายครับจิตใจโหดร้ายทำร้ายได้แม้กระทั่งเด็กอ่ะต่อไปอ่ะอีกหนึ่งตัวละครคือนางทองประศรีอ่ะนางทองประศรีนิสัยของนางทองประศรีลักษณะนิสัยจะวิพากษ์วิจารณ์จะเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนางทองประศรีสุธนหันไปถามเพื่อนเฮ้ยนางทองประศรีคือใครอะ อ้าวสุธนนางทองประศรีลักษณะนิสัยของนางเป็นอย่างไรขี้หวงครับขี้หวงชอบหยิกไอ้ขิกครับนิสัยก็คื
ขี้หวงอะไรที่บอกว่าขี้หวงอะตรงไหนที่บอกว่านางขี้หวงเด็กกว่าฮะเด็กมาเด็ดไอ้นี่เด็กมารักมายมแล้วนางก็จะต้องยิงไอ้ขี้ต้องจับตีจับอะไรพวกนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับมามองซิว่าถ้าเด็กไปขอดีๆเนี่ยนางจะให้ไหมให้ให้แล้วนี่เด็กไปทำไมก่อนอ่ะอ๋อเด็กไปขโมยใช่ไหมนางก็ต้องเอ็ดต้องว่าบ้างไปทำตามธรรมดาอ่ะชยุชยุพรนางทองประศรีเป็นไงคะนางทองประศรีมีนิสัยพอเด็กมาขโมยมะยมหวานเขาจะยิงไอ้คิกครับอ๋อที่เขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะห่วงครับห่วงไม่ยอมมาขอก่อนอ๋อไม่ยอมมาขอก่อนนะคะอ่ะนางอ่ะนางทองประศรีเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำไมคะใจทำไมใจเด็ดเดียวนะคะนางเป็นคนที่ใจเด็ดเดียวอาจจะปากร้ายไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากนะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะจากเรื่องชวนคิดชวนคุยกันนิดหนึ่งวางปากกาตรงนี้ดูตรงนี้นิดหนึ่งค่ะจากเรื่องนี้